ไฟฟ้าสายสีเหลืองย้อนกลับไปเมื่อต้นปีเข้าปีใหม่หรือมั้งตอนนั้นอ่ะที่เป็นรางไฟอ่ะแล้วมีล้ออ่าแล้วมันล่วงลงมาใช่ไหมฮะใช่อันนั้นสีชมพูอันนี้เป็นล้อตกลงมาถูกไหมล่าสุดสีเหลืองต้องหยุดวิ่งคนมองขึ้นไปบนฟ้าอ้าวทำไมมันค้างตึงคารางแบบนี้นี่ฮะหยุดวิ่งกระทันหันเลยเมื่อเช้านี้เองนะครับตอนประมาณ10 โมงทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าสาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ไปพบว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจอดนิ่งอยู่กลางทางแล้วข้างล่างเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรไปเก็บตามชิ้นส่วนนะครับคือมันมีอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมหล่นลงมาเขาบอกนับกิโลเมตรได้เลยนะโอ้คือมันร่วงลงมาแบบเนี้ยหนักหลายกิโลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ล้อแล้วล้อคือครั้งนี้ไม่ใช่ล้อแล้วน่ากลัวนะฮะเขาบอกว่าเห็นที่ค้างอยู่บนเนี้ยประมาณ8 โมงเช้านะฮะแล้วคนก็ผู้โดยสารก็คาอยู่บนนั้นโอ้โหก็เลยมีแต่คนเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถ่ายรูปทั้งรถที่คาอยู่แล้วก็มีพนักงานเก็บชิ้นส่วนที่ตกลงมาเขาบอกอย่างนี้ครับตอนแรกเห็นไหมไอ้ภาพขวามือเมื่อสักครู่เนี้ยนี่คือสิ่งที่มันตกลงมามันเหมือนกับเป็นเหล็กอ่ะเป็นแผ่นเหล็กอ่ะตัวยึดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีร่วงลงมามีคนได้ยินเสียงระเบิดตลอดทางที่วิ่งมาปังปังปังเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาบอกเสียงมันดังมากด้วยนะครับต่อมาเนี่ยมารู้จากคนที่ขับรถผ่านว่าไอ้ที่ตกลงมาเนี่ยมันมีทั้งน็อตมีทั้งเศษพลาสติกแล้วก็มีแบบโลหะบางอย่างร่วงลงมาใส่รถที่ขับผ่านไปผ่านมาตั้งแต่บริเวณเมอร์เดิร์นฟอร์มตลอดทางเป็นกิโลเมตรครับแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่บนรถไฟจำนวนมากนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟสายสีเหลืองนี่เก็บกันใหญ่เลยโอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยอ่ะแล้วมันเพิ่งเปิดใช้บริการมาได้ไม่นานนี่เองอ่ะมาตรฐานไหมคำถามเกิดแล้วค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะ